ค่ะในส่วนของจังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้มีการอบรมค่ะหลักสูตรการค้าขายสินค้าผ่านตลาดอีคอมเมิร์ซแล้วก็การเชื่อมโยงตลาดสินค้าออนไลน์ค่ะค่ะนี่ก็เป็นเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิดดอนนาจำนวน180คนจากพื้นที่ต่างๆของจังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาค่ะที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการขายสินค้าผ่านตลาดอีคอมเมิร์ซและการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าออนไลน์ที่โรงแรมซัลเทิร์นวิวปัตตานีค่ะซึ่งก็มีนายณัฐกฤตสิทธิ์โอสถรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ค่ะพร้อมด้วยเรือเอกธัญญาชุยโรจธรรมประมงจังหวัดปัตตานีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะสำหรับการอบรมนี้ค่ะก็จัดขึ้นภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2565ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจรเพื่อที่จะพัฒนาเกษตรกรให้เข้าใจถึงหลักการขายสินค้าผ่านตลาดอีคอมเมิร์ซแล้วก็การจัดการด้านการตลาดแล้วก็การขนส่งสินค้าด้วยซึ่งถ้าสมมติเกษตรกรเนี่ยสามารถเรียนรู้การตลาดออนไลน์แบบนี้ได้ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยอีกทั้งค่ะเป็นการสร้างเครือข่ายให้เกษตรกรเลี้ยงปลาสนิทดอนนาแบบครบวงจรค่ะก่อให้เกิดการสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะค่ะซึ่งต้องบอกว่าณขณะนี้เนี่ยถ้าไม่เอาการตลาดออนไลน์เนี่ยอยู่ไม่ได้จริงๆนะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเสริมในเรื่องของอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องได้อะไรมากขึ้นอย่างแน่นอนนะก็เป็นโครงการดีๆจากทางจังหวัดปัตตานีค่ะ